ค่ะพญาครับค่ะเข้ามานี่คือตกแต่งดูทันสมัยแตกต่างบริเวณด้านหน้าชัดเจนเลยนะครับใช่ก็จะเป็นส่วนที่อีฟกับพี่ตั้นอยู่มาตั้งแต่แต่งงานแล้วขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่มีลูกอะไรเงี้ยก็จะเป็นชั้นของลูกเป็นชั้นห้องนี้ก็เป็นห้องเกมแล้วก็เป็นห้องที่เรารับแขกอะไรเงี้ยค่ะครับก็ใช้ทั้งตึกเลยส่วนข้างหน้าก็อาจจะเป็นมุมที่ด้วยความที่คุณพ่อแม่อยู่มาแล้วแบบเป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยนะฮะเวลามีเลี้ยงใหญ่ๆมีเลี้ยงแขกก็เยอะก็จะไปใช้ข้างหน้าด้วยเดี๋ยวรบกวนให้พาเข้ามานิดนึงแล้วกันนะครับค่ะหลังนี้นี่คืออยู่กับคุณณัฐพลและลูกๆใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็กี่คนนะครับตอนนี้ลูก3คนค่ะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับแม่ครับ13 12แล้วก็7ขวบก็กำลังสนสนุกใช่คืออยู่บ้านนี้ตั้งแต่แต่งงานเลยพอคุณพ่อคุณแม่ขอให้เรามาอยู่เพราะว่าท่านก็เหงาแล้วก็ผูกพันกับเราเนี่ยพอคุณพ่อเสียดิฉันกับคุณณัฐพลเนี่ยก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คุณณัฐพลก็ซื้อบ้านหลังนี้ต่อมาจากกองมรดกด้วยครับผมสังเกตดูมีกลิ่นอายของความเป็นวัยรุ่นอยู่เยอะพอสมควรเลยนะฮะใช่เช่นกระดาษในนี้เขียนว่าอะไรเนิร์ฟนี่คืออะไรครับเนี่ยเนิร์ฟเป็นเนิร์ฟกันค่ะขอโทษทีช่วงนี้บ้านจะรกนิดนึงเนิร์ฟกันเป็นปืนที่เด็กๆผู้ชายชอบยิงกันดิฉันก็มายิงกับเขาด้วย ลูกๆก็มายิงกันเล่นเกมกันแล้วก็ห้องนี้เป็นเกมรูมค่ะเราก็ใช้ด้วยแต่ลูกๆก็ใช้มากกว่าคือบ้านเราค่อนข้างจะเป็นบ้านที่จัดงานเยอะเป็นบ้านของกิจกรรมเลยนะคะจัดไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ลูกปาร์ตี้พ่อแม่อะไรเงี้ยก็จะใช้บ้านหลังนี้ตลอดใช่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเกมของลูกซึ่งเราอยากให้บ้านเป็นศูนย์รวมของความบันเทิงเป็นศูนย์รวมของความสุขเพราะนั้นลูกจะเอาเพื่อนมาที่บ้านบ่อยมากแล้วเราก็ได้เห็นลูกอยู่กับเพื่อนรู้จักเพื่อนลูกรู้จักพ่อแม่เพื่อนลูกลูกๆก็แฮปปี้เพื่อนเขาก็แฮปปี้มาใช้ห้องนี้เยอะมากๆนะคะเขาก็จะมาเล่นเกมกันอะไรเงี้ยเราพ่อแม่ก็มีปาร์ตี้ของเราอยู่ข้างบนแล้วก็มีชั้นคาราโอเกะร้องเพลงอะไรของเราไปลูกๆก็ปาร์ตี้กับเพื่อนๆไปก็จะเป็นบ้านแห่งความสนุกสนานเนี่ยค่ะสัมผัสได้มีกีฬาอย่างมีประตูมีตุ๊กตาใช่ไอ้ตู้บอลนี่ก็เป็นที่โปรดปรานของลูกชายมากแล้วก็ปิงปองเขาก็เล่นกันตลอดตอนนี้กลายเป็นโต๊ะวางจัดเสื้อขออนุญาตนิดนึงนะค่ะอันนี้เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นเสื้อ reform restart reset ใช่เป็นคนหนึ่งที่มีการสมทบทุนใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของเต็นท์อโศกที่ทำขายเฉพาะเต็นท์อโศกแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะย้ายไปขายที่เราผลิตล็อต2อันนี้ล็อตแรกไปแล้วผลิตล็อต2มาเพื่อที่จะไปขายที่สวนลุมด้วยเงินที่ได้จากการขายเสื้อก็จะไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสมทบทุนแล้วช่วยเหลือไปที่ไหนยังไงแล้วบ้างครับพอดีพี่ตั้นเนี่ยดูแลเงินส่วนกลางแล้วก็ดูแลส่วนของผู้บาดเจ็บด้วยก็จะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปช่วยเหลือครอบครัวตามที่ลุงกำนันได้บอกไว้ว่าแต่ละรายให้เท่าไหร่อันนี้เงินนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนั้นเองเนี่ยเปิดบัญชีของให้กับกปปส.ด้วยชื่อธยาทิพย์สุวรรณนะฮะก็เงินอันนั้นก็ไปใช้ดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการเวทีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งมาให้กับผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยเหมือนกันก็จะมีเสื้อตรงนี้ด้วยใช่ค่ะหลากสีนะครับสีเยอะมากเลยค่ะก็ขายดีนะคะนี่ก็มีคนมาเอาเป็นล็อตไปเหมาไปเลยแล้วก็ขายไม่ใช่เฉพาะที่เวทีแต่ว่าขายผ่านออนไลน์ขายผ่านเพื่อนต่อเพื่อนไปเขาไปเจอกลุ่มเพื่อนเขาก็มาสั่งอย่างเงี้ยนี่ก็มาเลือกเอากันไปครับใช่แอบแซวนิดนึงผมดูไม่มีสีแดงนะครับวันนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีน่าจะขายไม่ออกเห็นคนทำมาเหมือนกันแต่ก็อาจจะขายไม่ออกเพราะว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมในกลุ่มกปปส.เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปตรงนี้ดีไหมมีห้องใช่เพราะชั้นนี้กำลังทำอยู่ชั้น2กำลังซ่อมตอนนี้บ้านกำลังปรับปรุงค่ะจะย้ายออกนี่แพลนจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกปีหนึ่งเพราะว่าจะทุบบ้านข้างหน้าทำสระน้ำใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือห้องนี้ก็ใช้ประจำของเราสองคนสามีภรรยาก็เป็นนักบ้าออกกำลังกายกันคู่อะไรเงี้ยก็
ไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นจิมไปฟิตเนสข้างนอกก็จะใช้ห้องนี้แหละค่ะบ่อยมากเหมือนกันอย่างคุณทยาเนี่ยออกกำลังกายถ้ามีเวลานะครับจะวิ่งหรือว่าจะทำอะไรบ้างก็จะมีทั้งวิ่งมีทั้งcross trainer นะคะเมื่อก่อนก็ต่อยมวยด้วยต่อยมวยกับครูเล่นเวทถ้าข้างหน้าก็ปีนเขาข้างหน้าจะเห็นที่ปีนเขาแล้วก็มีขี่จักรยานที่สวนเบญขี่มอเตอร์ไซค์บ้างแต่ช่วงนี้ก็ต้องเว้นหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยกันอยู่ถ้าวิ่งกี่นาทีกี่กิโลเมตรครับถ้าเกิดว่าวิ่งก็ประมาณ5กิโลค่ะเวลาก็ประมาณสัก40กว่านาทีค่ะฟิตได้เลยครับก็พยายามแต่ว่าตอนนี้ก็แก่ลงเยอะแล้วเข่าเริ่มไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ตีกองกับลูกบ้างแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านมาก็ลูกมาเรียนกลองก็ฟิตเนสอะไรเงี้ยค่ะพยายามหาเวลาออกกำลังกายประมาณอาทิตย์ละสัก3วัน4วันให้ร่างกายได้เผาผลาญเพราะทานเยอะด้วยใช่ทราบนะครับว่าเคล็ดลับที่คุณรัตพลเนี่ยลำบึกฟิตถึงปากอันนั้นอ้วนมากกว่าอันนั้นอ้วนอันนั้นคือเขาพยายามจะฟิตแต่ว่าทานมากกว่าออกกำลังกายนั้นเอนจอยมากใช่ครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรต่อตัวเป็นปีนเขาเนี่ยครับอ๋อตรงนี้คือจุดปีนเขาใช่โอ้โหนี่ก็เป็นอีกมุมโปรดนะคะที่เป็นกิจกรรมครอบครัวครับว่างปุ๊บต้องมาปีนป่ายคือชอบปีนเขามานานมากแล้วแล้วก็เมื่อก่อนไปปีนที่ไร่เลที่กระบี่ประจำครับแต่พอตอนหลังพอมาเป็นรองผู้ว่าอะไรไม่ค่อยมีเวลาไปต่างจังหวัดไกลๆมากก็เล็งๆแล้วก็กำแพงนี้มันใช้ได้นะสามารถปีนได้เลยก็เลยมาให้คนที่เขาทำที่แร็กเก็ตคลับเนี่ยมาดูก็เลยจัดทำเป็นรูทสีความยากความง่ายปีนโอเวอร์แฮงอะไรเงี้ยมีทั้งหมดประมาณ5-6เส้นแล้วก็มีเป็น10รูทเลยเพราะว่าเอาสติ๊กเกอร์มาแปะก็จะมีความยากง่ายของแต่ละสีวันนี้เคยขึ้นไปนี่มันสูงพอสมควรแล้วนะครับคือต้องมีตัวเซฟตี้อะไรด้วยไหมครับมีค่ะก็มีคนเราจับคนรถมาเรียนวิธีการบิเลให้นะคะแล้วก็เวลาลูกๆมาเราก็มีคนมาก็มาช่วยกันบีเลเด็กก็ปีนคนละเส้น2เส้นแข่งกันอย่างเงี้ยก็สนุกสนานส่วนนี้ฉันเองก็ปีนเอามันเดี๋ยวนี้ปีนเองโดยไม่ต้องบีเลก็ใช้วิธีเซลฟ์บีเลคือปีนขึ้นไปเองได้แล้วก็การปีนเขาเนี่ยเหมือนแบบเป็นการแข่งกับตัวเองฉันจะชอบมากว่าเหมือนเราคิดว่าเราจะไม่ไหวแต่ว่ามันอยู่เป้าหมายอยู่ข้างหน้าเราจะทำไงเราต้องคิดด้วยว่าจะวางแผนจะจับหินก้อนไหนห้ามโดนสีไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องคิดไปด้วยปีนไปด้วยฟิตไปด้วยก็เป็นกีฬาที่โปรดปรานกีฬานึงเลยนะคะแล้วก็คลายเครียดคือบางคนเขาเหนื่อยเขานอนนะนี่ฉันเหนื่อยแล้วปีนเขาเครียดแล้วปีนเขาอะไรเงี้ยปีนเสร็จแล้วก็รู้สึกสบายผ่อนคลายใช่ครับผมมีโอกาสจะมาลองได้เลยค่ะให้คุณทยาสอนให้เราโอ้สนุกสนานมากแล้วไปถ้าไปตรงนี้ยิ่งสนุกจะยากแล้วก็จะเป็นโอเวอร์แฮงครับมันค่ะได้เหงื่อเต็มที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลูกๆของคุณทยาใช่ไหมครับนี่หลานค่ะคนนี้หลานนี่สาวเราเป็นนี่พี่ป้าอันนี้ลูกคนนี่คนเล็กคนเล็กนะครับแล้วก็ให้เหรอเรียนพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ในห้องหรืออะไรเนี่ยพี่ฟ้าสวัสดีครับพี่ฟ้าพี่ฟ้าชอบเล่นฟุตบอลป่ะครับต้องชอบเนาะพี่ฟ้าแล้วเนาะแล้วอะไรบ้างครับพี่ฟ้าเรียนอยู่ที่ไหนครับชูสเบอร์รี่ชูสเบอร์รี่เกรดไหนครับ2เกรด2ชอบฟุตบอลทีมอะไรครับชอบเชลซีอ่ะครับไปเราไว้คุยกันวันหลังครับผมอันนี้ลูกคนเล็กนะครับมีมากี่ขวบนะครับคนนี้แสบที่สุดเลยแสบที่สุดนะแสบที่สุดใช่ไหมครับเออครับผมนี่เดี๋ยวยังมีคนหนึ่งที่กำลังลงมาใช่ครับก็อันนี้เป็นชั้นของลูกค่ะครับกำลังทำหมันกันลูกอยู่กันลูกสาวลูกชายตอนนี้คนกลางไปอยู่แล้วครับ
เรียนอยู่ที่ไหนนะครับคุณกาเรียนอยู่ที่อังกฤษเรียนแบงก์ไทยอยู่เยียร์9ครับเอ้ยขอโทษอยู่เยียร์7คนโตอยู่เยียร์9ครับคนโตอยู่ที่เมืองไทยกำลังลงมาใช่ไหมเห็นบอกว่าแต่งตัวอยู่ตัวนานเกินอายุเท่าไหร่นะฮะตอนนี้13ใช่ไหมครับอายุประมาณนี้เริ่มคิดยังไงว่าเขาอยากทำอะไรในอนาคตนะครับก็เริ่มคิดแล้วนะจากเมื่อก่อนประมาณสักปีที่แล้วถามว่าอยากเป็นอะไรบอกอยากเป็นช่างทำเล็บคนไหนฮะคนโตตอนนี้อยากเป็นนักการเมืองนะอ๋อตอนแรกอยากเป็นช่างเพ้นท์เล็บเขาชอบสวยงามชอบอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถามตอนนี้เห็นคือด้วยความที่เขาก็คุกคีแล้วก็เด็กสมัยนี้ค่อนข้างจะตื่นตัวทางเรื่องการเมืองค่อนข้างเร็วครับนะแล้วก็อาจจะเห็นพ่อแม่มาทำงานตรงนี้เขาก็ซึมซับไปด้วยแต่เราก็ไม่ได้จะบอกให้เขาเป็นแบบต้องอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะจะสอนให้เห็นเพราะด้วยเราทำงานอะไรมากกว่าแล้วเขาก็วันหนึ่งเขาก็บอกว่าอยากเป็นนักการเมืองเหมือนแม่พูดแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบชอบไปนั่งฟังพ่อกับแม่ขึ้นเวทีรุ่นผู้เขาก็จะคอยติชมว่าเออมิติด้วยนะครับโอ้มิติเช่นอย่างไรบ้างไม่เลยคือแม่พูดเร็วไปครับไม่ปิดหน้าต้องรอให้เพลงจบก่อนค่อยสวัสดีคนจะรายละเอียดมากแล้วก็แบบบางทีแม่คิดแล้วแบบพูดเร็วกว่าคิดอะไรเงี้ยส่วนพ่อก็จะแบบโมโนโทนเกินไปต้องมีเสียงสูงแต่จะวิจารณ์จะอัดมาจะก็ค่อนข้างจะสนใจมากแล้วก็จะถามนะว่าเออตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ที่นั้นที่ว่าช่วงเวลาอย่างเงี้ยถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชนที่เกิดมาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของการต่อสู้ให้เขาได้วิเคราะห์ว่าเขาอยากให้ประเทศเป็นยังไงทำไมถึงต้องมีการต่อสู้นักการเมืองที่ดีควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอีกสัก 10-20 ปีอาจจะได้เห็นนักการเมืองดาวรุ่งใช่ก็ไม่รู้เด็กก็เปลี่ยนวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยอาจจะเป็นช่วงนี้ถามก็ช่วงนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบมองว่าลูกต้องเป็นอะไรให้เขาทำในสิ่งที่เขามีความสุขก็ดูหนังอ่านหนังสือเล่นเกมแล้วก็เป็นกีฬาปีนเขาด้วยสู้คุณแม่ได้ไหมหรือว่าเราแซงคุณแม่แล้วแม่เก่งกว่าคุณแม่แล้วเฟย์ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรคะเยียร์เก้ามีคิดในใจหรือยังว่าอยากเรียนคณะอะไรมีหาวิทยาลัยอะไรต่อยังไม่ได้คิดอะไรยังเนาะไม่เป็นไรอีก4ปีลูกปีนเขาให้เต็มที่ก่อน โอเคขอบคุณมากค่ะ